ทีนี้จากที่เรารู้จักเรื่องของโอเปอเรเตอร์ต่างๆแล้วนะครับเรามาทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยที่ฟังไปแล้วเนี่ยพอจะจำได้แล้วก็เข้าใจมันหรือเปล่านะครับทีนี้เราลองไปดูตัวแรกครับเราไปดูตัวแรกนะเราจะมาไล่กันทีละตัวเลยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยผลลัพธ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับประทัดแรกครับอาจารย์ประกาศตัวแปร C ขึ้นมามีชนิดเป็นชาก็คือเก็บคาแรคเตอร์นะครับเก็บตัวอักษรมีค่าเท่ากับซิงเกิลโคด A นะครับบวก5ซิงเกิลโคด A บวก5ก็คือตัวอักษร A นะครับบวกด้วย5นะครับผลลัพธ์ตัวนี้จะได้เท่าไหร่ครับผลลัพธ์ตัวนี้จะได้เท่ากับตัวอักษรคือตัว F นะครับอ้าวทำไมตัวอักษรตัว F ก็มันเป็น A แล้วไปบวกเลข5ได้ไงมันต้องเป็น A 5สินะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์นะครับมันแสดงผลในคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัว A ก็จริงแต่เวลามันเก็บในหน่วยความจำหรือในเมมโมรีของเครื่องเนี่ยมันจะเก็บเป็นตัวเลขมันเก็บเป็นตัวเลขนะครับก็คือตัวเลข ASCII code ของตัว A นั่นเองทีนี้พอได้ ASCII code ของตัว A ปุ๊บนะครับมันเป็นตัวเลขใช่ไหมไปบวกกับเลข5ไปบวกกับเลข5ก็บวกเข้าไปอีก5ตัวครับ A B C D E F ก็คือตัว5ก็คือบวก5ก็คือมันจะได้เป็นตัว F เก็บไว้ในตัวแปร C นั่นเองนะครับทีนี้มันไม่เห็นตัวอย่างเนาะอาจารย์เอาเฉลยให้ดูเลยแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูเฉลยกันเลยนะครับก็ผลลัพธ์มันจะได้เป็นตัว F นะครับทีนี้บรรทัดต่อมาครับตัวแปร C นะครับชา C เหมือนเดิมสมมตินะเอาเป็นประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วมีค่าเท่ากับ A บวก5แบบนี้นะครับจะเกิด error จะเกิด error เพราะอะไรเพราะว่า A ตัวเนี้ยไม่มี single code ครอบไม่มี single code หรือไม่มี double code ครอบ single code ก็คือมันไม่ใช่ตัวอักษรแล้วก็ไม่มีดับเบิลโคดคือมันไม่ใช่สตริงนะครับแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวแปรไงครับมันเป็นตัวแปรชื่อว่าตัวแปร A แต่ปรากฏว่าเรายังไม่ได้ประกาศตัวแปร A เลยใช่ไหมพอไม่มีตัวแปร A มันจะไปบวกกับเลข5ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรนี่นานจะไปบวกอะไรได้นะครับฉะนั้นตรงนี้จะทำให้โปรแกรมเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันคิดว่า A ตัวนี้มันคือตัวแปรนะครับต่อมาครับ int i เท่ากับ i บวก10แบบนี้เออร์เลอร์เหมือนกันครับแบบนี้เออร์เลอร์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าบรรทัดนี้เป็นการประกาศตัวแปรใช่ไหมครับว่าประกาศว่าเราจะประกาศตัวแปร int i ตัวแปร i ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วตัวแปร i เนี่ยมีค่าเท่ากับ i บวก10ประเด็นคือแล้ว i ตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่ i ตัวที่2มีค่าเท่าไหร่ตอนนี้ i ตัวที่2ไม่รู้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ฉะนั้นในการกำหนดค่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาค่าตัวนี้ที่มันเราไม่รู้ค่ามันมาบวกกับเลข10คือเราไม่รู้ค่านะครับคือมันไม่มีค่านั่นแหละมาบวกกันอย่างเงี้ยแบบนี้จะมาใส่ตัวแปร i ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแปร i เนี่ยยังไม่มีค่านะครับยังไม่มีค่าฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เกิดโปรแกรมเกิด error นะครับตัวต่อมาครับแล้วต่อมาอาจารย์ประกาศตัวแปร i เท่ากับ10เหมือนเดิม i เท่ากับ10ตอนนี้ i มีค่าเท่ากับ10เนาะแล้วอาจารย์บอกว่า i บวกเท่ากับ i ตัวนี้มันทำงานยังไงครับเป็นโอเปอเรเตอร์แบบไหนเป็น arithmetic operator ใช่ไหมก็คือเอา i ไปบวกกับ i แล้วเก็บไว้ที่ i ฉะนั้น i เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับไปบวกกับ i ก็คือเลข10พอบวกกันปุ๊บได้เป็น20ก็เอาเลข20เนี่ยมาใส่คืนไว้ในตัวแปร i ฉะนั้นผลลัพธ์นะครับณบรรทัดนี้ i จะมีค่าเท่ากับ20นะครับ i เท่ากับ20นี่คืออันนี้เป็นติกโอเปอเรเตอร์แบบที่เอาข้างไปบวกทางขวาแล้วเก็บเข้าที่เดิมนะครับต่อมา int i เท่ากับ10นะครับเหมือนเดิมเลย i เท่ากับ10อีกแล้วนะครับอาจารย์ใช้วิธีการคูณอันนี้ i คูณเท่ากับแล้วก็วงเล็บ2บวก5ลบ30เอางงเหรอครับคราวนี้เราจะเอา i ไปคูณกับ2หรือจะเอา i ไปคูณกับ5หรือจะไปคูณกับ30นะครับตามหลักของคอมพิวเตอร์เนาะถ้าใครที่เรียนเกี่ยวกับเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์มาจะเข้าใจว่าเขาเรียกว่าไงนิพจน์ของคอมพิวเตอร์จะต้องเริ่มต้น ดูตามวงเล็บก่อนถ้ามันมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนฉะนั้นตอนนี้นะครับนิพจน์เนี้ยจะมีวงเล็บนะครับมีวงเล็บมันต้องทำในวงเล็บให้เสร็จก่อนฉะนั้นเอา2ไปบวก5ลบ30ประเด็นคือมันจะเอา2ไปบวก5ก่อนหรือจะเอา5ไปลบ30ก่อนถ้าใครที่แม่นๆทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์นะครับก็จะรู้ว่าถ้าเครื่องหมายบวกกับลบเนี่ยมันเลเวลเท่ากันความสำคัญเท่ากันจะทำจากซ้ายไปขวาฉะนั้นมันจะเอา2ไปบวกกับ5ก่อนเป็น7นะครับพอเป็น7ปุ๊บไปลบออกจาก30นะครับก็จะกลายเป็นลบ23ฉะนั้นในวงเล็บนี้คือลบ23แล้ว i ล่ะ i มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมมันก็คือเอา10
ไปคูณด้วยลบ23แล้วเก็บค่ากลับคืนมาที่ตัวแปร i เหมือนเดิมฉะนั้นผลลัพธ์ของบรรทัดนี้ครับตัวแปร i จะมีค่าเท่ากับลบ230เพราะว่ามันเอา10ไปคูณลบ23นะครับในทำนองเดียวกันตรงนี้ครับเอาละมาดูตรงนี้ i เท่ากับ10เหมือนเดิมนะครับอาจารย์บอกว่า i เท่ากับ i บวกบวก i มันจะ i ไม่ได้เยอะแยะมากมายไกลกองบรรทัดนี้นะครับ error นะครับerror ทำไมถึง error เพราะว่าเครื่องหมายบวกๆเนี่ยนะครับจำได้ไหมเครื่องหมายบวกๆลบๆเนี่ยมันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการเพิ่มค่านะครับเพิ่มค่าไอ้บวกๆเนี่ยมันสามารถบวกได้ทั้งข้างหน้าตัวแปรและข้างหลังตัวแปรแต่ประเด็นคือมันไม่อยู่ตรงกลางถ้าจากคำสั่งบรรทัดนี้นะครับมันไม่อยู่ตรงกลางแปลว่าอะไรแปลว่า Java มันงงครับโปรแกรมมันจะงงว่าตกลงแล้วไอ้บวกๆเนี่ยจะเป็นของไอ้ตัวซ้ายหรือจะเป็นของไอ้ตัวขวาฉะนั้นพอมันงงปุ๊บแบบนี้ตีเออร์เลอร์เลยครับโปรแกรมงงครับไปไม่เป็นละฉะนั้นตอนนี้บรรทัดนี้เออร์เลอร์นะครับแต่ถ้าเราแก้นะครับมันเป็นบรรทัดถัดมา i เท่ากับ10นะครับแล้วอาจารย์บอกว่า i เท่ากับ i บวกวงเล็บบวก i มีวงเล็บครอบเราก็ใช้คอนเซปต์เดิมครับถ้ามีวงเล็บครอบให้ทำในวงเล็บก่อนประเด็นคือทำในวงเล็บบวก i มันมีเครื่องหมายบวกตัวเดียวแล้วมันทำอะไรไม่มีอะไรครับถ้าตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรประเภท int หรือเป็นตัวเลขอยู่แล้วใส่เครื่องหมายบวกมันก็คือค่าบวกนั่นเองครับไม่มีอะไรมากมันก็คือบวก10อ่ะครับก็คือ10ในวงเล็บจึงกลายเป็นเลข10นะครับเลข10ทีนี้ i ก็คือเลข10อยู่แล้วใช่มั้ยครับ10บวกด้วย10ก็ใช้เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วบวกในวงเล็บเนี่ยก็จะเป็น10บวก10มีค่าเท่ากับตัวแปร i ดังนั้นผลลัพธ์จากบรรทัดนี้คือเลข20นั่นเองนะครับเลข20นั่นเองทีนี้ยากขึ้นมาอีกครับบรรทัดถัดมาi มีค่าเท่ากับ10แล้วแล้วอาจารย์บอกว่า i เท่ากับ i บวกเว้นวรรคบวกเว้นวรรค i งงเลยสิคราวนี้เมื่อกี้บอกว่า i บวกบวกอยู่ด้วยอยู่ตรงกลางไม่ได้คราวนี้บวกแล้วเว้นวรรคอยู่ได้ไหมแบบนี้อยู่ได้นะครับแบบนี้อยู่ได้ทำไมถึงอยู่ได้ไอ้ตัวเครื่องหมายบวกทางขวามือเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่กับไอ้ตัว i ทางขวาฉะนั้นตัว i ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นบวก10เหมือนบรรทัดบนอะนะครับเหมือนบรรทัดบนฉะนั้นทั้งชุดนี้ครับทั้งชุดเนี่ยมีค่าเท่ากับ10มีค่าเท่ากับ10ดังนั้นการประมวลผลก็คือเอาเลข10ไปบวกกับชุดนี้ก็คือเลข10นะครับผลลัพธ์จะออกมาเก็บไว้ในตัวแปร i ก็คือเลข20เท่าเดิมมันเหมือนกับบรรทัดทั้งหมดเลยครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราแค่ขยับออกมาครับกระจายตัวโอเปอเรเตอร์ออกมานะครับต่อมาครับบูลีน b ครับบูลีน b มีค่าเป็น trueมีค่าเป็นจริงนะครับมีค่าเป็นจริงแล้วอาจารย์บอกว่า b บวกบวก b บวกบวก b เป็นบูลีนบูลีนเป็น true ครับมันจะบวกค่าขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบูลีนเนี่ยมันไม่สามารถคำนวณได้นะครับไม่สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้บวกบวกไม่เป็นคำนวณเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นจริงแล้วจะคำนวณบวกบวกกลายเป็นเท็จอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแบบนี้โปรแกรมตีเออร์เลอร์เลยครับไม่สามารถทำคำนวณทางคณิตศาสตร์กับบูลีนได้นะครับทีนี้มาทัดต่อมาครับบูลีนเท่ากับ true อีกเหมือนเดิมแล้วก็ int i เท่ากับ b บวกบวกก็บูลีนมันบวกไม่ได้ไงบรรทัดนี้นะครับมันไม่ได้ฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะบวกหรือคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วไปใส่ค่าในตัวแปร int แบบนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นตัวนี้จะ error นะครับตัวนี้จะ error นะครับถ้าใครที่ลองฟังแล้วยังงงๆอยู่นะครับดูในสไลด์นะครับดูในสไลด์หรือว่าเราลองคิดเองดูว่าเอ๊ะข้อนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอาจารย์ไม่มีเฉลยเนี่ยเราลองคิดดูว่าข้อนี้แต่ละข้อนะครับแต่ละบรรทัดอันไหนที่มันเออร์เรอร์อันไหนที่มันไม่เออร์เรอร์นะครับลองดูนะ